สวัสดีครับก็กลับมาที่ Tutorial 3.6นะครับวันนี้จะเป็น Tutorial สุดท้ายแล้วของซีรีส์นี้ซีรีส์ Spaceship Shooter Shooting อ่ะก็ว่าไปอ่ะมาเริ่มกันเลยครับก็เปิดซีนขึ้นมานะครับที่เราดูไว้คราวนี้ก่อนจะเริ่มเนี่ยผมอยากให้ดูตรงซีนของเขานิดนึงว่าเขามีอะไรบ้างใช่ไหมตัวอย่างที่เราโหลดมาเปิดที่เลเวล1นะครับผมลองเพลย์ดูก็จะเห็นได้ว่าวันนี้จะมาโฟกัสที่สกอร์ถูกไหมครับยิงและสกอร์เพิ่มใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดโดนศัตรูชนกับยานเราก็ชีวิตจะลดลงแล้วก็เกมโอเวอร์ไปถูกไหมครับก็ที่แน่ๆต้องมีคำว่าสกอร์คำว่าไลฟ์ถูกไหมครับผมขอกลับไปที่วิวของ Playmaker ของเรานะครับ Playmaker Scene ของเราอ่ะคราวนี้ผมก็จะไม่ทําแบบเขานะครับเพราะว่าผมว่าทําแบบเขามันมองไม่เห็นภาพชัดเจนผมขอสร้าง empty object ขึ้นมาใหม่ผมไปที่วิวปกติก่อนนะเพื่อเห็นชัดเจนผมขอ game object create other ไม่ใช่ create empty ครับผมบอกว่าอันเนี้ยผมจะตั้งชื่อว่า score report ก็ผมขอแยกกันนะมันจะมีอันหนึ่งที่ชื่อว่า live report นะ rename live เขาเขียนว่าไงในเกมผมเขียนอย่างนี้กันครับโอเคคราวนี้ก็มี2อันใช่ไหมครับเราก็อย่างเดิมที่ต้องใช้ก็คือคลิกขวาที่ซีนของ Playmaker แล้วก็ Add MSM เราดูที่สกอร์ก่อนนะครับพอ Add ปุ๊บก็จะมีเพิ่มขึ้นมาคราวนี้คำสั่งที่จะโชว์ด้านซ้ายบนก็คล้ายๆกับ Tutorial แรกที่เราทำไปนะ Tutorial แรกเราใช้คำว่าอะไรครับนะเปิดดูที่นี่นะครับ GUI Layout มีหลายอันมากเลยที่สามารถใช้ได้คุณจะใช้เป็น GUI Layout Text Label ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นbox button ก็ได้แล้วแต่คุณอยากชอบเลยนะแต่ว่าจะทำเองก็ต้องไปดูเรื่องของกราฟิกแล้วก็เอามาใส่ใน GUI layout อีกทีหนึ่งนะแต่คราวนี้ผมขอจะทำรูปแบบใหม่การที่ไม่เหมือนเดิมจะได้ดูแปลกตาไปบ้างนะครับผมขอพูดถึงเรื่อง GUI begin area นะเดี๋ยวผมใส่ก่อนแล้วอธิบายฟังทีเดียวเราต้องมี begin area ก่อนเสร็จแล้วผมขอมี begin horizontalพอมี begin horizontal ปุ๊บผมขอปิด horizontal ด้วย end horizontal แล้วผมขอ end area ด้วยอ่ะอันนี้เปรียบเสมือนกรอบรูปอะครับอันนี้คือกรอบใหญ่อันนี้คือกรอบย่อยกรอบใหญ่คือเราพูดถึง begin area กรอบย่อยเราพูดถึง horizontal นึกออกปะครับอันนี้ก็ปิดกรอบย่อยปิดกรอบใหญ่อ่ะคราวนี้ที่เห็นมาเนี่ยมันยังไม่โชว์นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ area เฉยเราต้องเอาLabel ขึ้นมาโชว์ก่อนคำว่า Label ก็คือ GUI Layout Label เพราะฉะนั้น Label เนี่ยมันเป็นตัวหนังสืออยู่ในกรอบนะเราควรต้องไปใส่ตรงกลางระหว่างกรอบเลยปึ้งนึกออกไหมเหมือนกรอบในมันครอบอยู่นึกออกครับลองเทสดูพิมพ์ว่า Score ใส่ Colon ไปด้วยกด Play ถ้าเลื่อนมาจะเห็นว่าสกอร์อยู่ซ้ายบนสุดใช่ไหมครับอย่างที่เราต้องการไว้เลยคราวนี้มันกําหนดค่ายังไงในเลเยอร์ที่เราใส่เข้าไปก็ขั้นแรกอย่างที่บอก normalize นี่คือทั้งจอนึกออกป่ะครับเราก็ไม่เอานะเพราะว่าเราจะกําหนดขนาดความกว้างความยาวของเราคือ1-1เนี่ยมันเต็มจอครับถ้าเกิดเรากดเต็กถูกที่ normalize คือเป็นสกรีนของทั้งจอลองเพลย์ใหม่อยู่ที่เดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงโอเคก็ลองเปลี่ยนเลฟดูแล้วกันสัก10มันก็จะออกมาจากด้านซ้ายของจอสัก10นิดหน่อยจะติดก็ใส่0ไปลองเปลี่ยนวิวดูบ้างไปที่วิววิวเพลย์เมคเกอร์ลองเปลี่ยนตรงนี้เป็น10เปลี่ยนเป็น0ดูกดเพลย์ไม่ต้องเพลย์ก็ได้มันเห็นชัดเจนเลยลองเลื่อนตรงนี้เลยก็ได้ครับถ้าแป่นท็อปเป็น10ก็จะลงมาเห็นไหมครับ100ก็ลงมาเนี่ยออกไปก็ศูนย์ศูนย์นั่นแหละผมว่าโอเคแล้วนะกลับมาอีกคราวนี้ก็
ก็ต้องมีตัวนึงก็คือเมื่อเรามีสกอร์รีพอร์ตแล้วเราก็ต้องมีไลฟ์รีพอร์ตด้วยถูกไหมครับไลฟ์รีพอร์ตก็เช่นกันเราก็คลิกขวา add msm นะทำเหมือนเดิมเลยผมเปลี่ยนวิวก่อนเพื่อให้เห็นกว้างขึ้นก็เอา gil begin area มาเอา begin horizontal มาที่เราเอา horizontal มาเนี่ยเพราะว่าผมจะทำเป็นแนวนอนนะครับนึกออกไหมก็ make sense แหละลองเล่นดู gil n horizontal แล้วก็ n area เหมือนเดิมครับต้องเอา text gil layout label มาด้วยแล้วใส่เข้าตรงกลางของกรอบนะเลื่อนมาเอาเมาส์ค้างไว้เลื่อนเข้ามาตรงกลางนะครับ text เราพิมพ์คำว่า live ผมจำไม่ได้เขาเขียนว่าไงครับผมเขียน live อย่างนี้แล้วกันเกรียนไหมไม่อยากผิดแกรมมาไม่ถูกใจ live อย่างนี้ก็ได้ครับอ่ะลองปรับ00นะแล้วลอง100เหมือนเดิมดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างไม่ต้องเพลย์ก็ได้กลับไปที่อีกวิวหนึ่งสังเกตไหมครับมันทับกันเลยมันมองไม่เห็นคำว่าสกอร์รีพอร์ตนี่ออกไหมฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเลื่อนลงมาใช่ไหมถ้าเกิดสมมติใครถนัดนะเลื่อนตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันแป๊บเดียวไงเห็นไม่ครบก็ไม่เป็นไรสัก10ไม่พอ100ปรากฏว่ามันไม่เห็นแยกกันครับประหลาดเนาะสมัยต้องเพลย์ก่อนมันจะเห็นครบไปที่ไลท์รีพอร์ตก่อนไลท์รีพอร์ตร้อนนี่ก็เกินไปครับสัก20แล้วลองดูลองเพลย์ดูเห็นละเห็น2อันแล้วโอเคก็อย่างที่บอกครับตำแหน่งมันไม่เท่ากันนะบางทีมันก็ไม่เห็นเนาะต้องเพลย์ก่อนเพื่อความชัวร์เพลย์เห็นหมดชัวร์นะเพราะว่ามันเต็มซีนอ่ะโอเคคราวนี้มันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีชีวิตกับมีคะแนนถูกไหมครับเราก็ต้องใส่เราก็ไปที่สกอร์ก็ได้เราต้องเอามาอีกช่องหนึ่งใช่ไหมสกอร์เราก็เป็นเลเบลเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะไม่เขียนตรงนี้เพราะว่าอันนี้เป็นเลเบลเปล่าๆไงเราก็เอาเลเบลมาอีกอันหนึ่งผม copy ตรงนี้นะ copy selected action แล้วผมก็ place เลยคลิกขวา place action เพื่อการระบุที่ชัดเจนผมเปลี่ยนคำสั่งนี้ก็ได้คือ action อาจจะเหมือนเดิมแต่ว่า label ที่เราใส่อะเราเขียนเพื่อให้เราจำได้ว่าคืออะไรเนี่ยหรอครับผมก็จริงๆแล้วผมแก้ขอแก้นะวิธีแก้ก็คือผมไปคลิกที่ดับเบิลคลิกที่ชื่อครับแล้วผมพิมพ์เพิ่มไป GUI layout label label ผมใส่ลูกน้ำไป score คือเพื่อบ่งบอกว่ามันแค่นี้นะเห็นไหมคราวนี้ label ตรงนี้ผมก็เขียนว่า report score แล้วกันไม่เอาดีกว่า score variable ดีกว่าคือที่ทำมาเนี่ยเพื่อกลับมาอ่านจะได้ไม่งงเลยครับนึกภาพออกไหมถ้าผมใส่เป็น0เริ่มที่เท่าไหร่นะสกอร์เริ่มที่0ใช่ไหมลองเพลย์ดูเห็นไหมครับคือการทำแอเรียอย่างเงี้ยมันดีตรงอย่างที่ว่าเวลาคุณ add field text field เข้าไปเพิ่มเนี่ยคือมันจะอัตโนมัติให้เลยสมมติว่าตรงนี้เป็นสกอร์ใช่ไหมครับการที่คุณ add text GUI label เพิ่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันอยู่ด้านขวาทันทีเพราะคุณปรับแนวเป็น horizontal นึกภาพออกไหมครับถ้าสมมุติคุณเลือกตรงนี้เลือกตรงนี้นะเป็น vertical นะจาก horizontal นะมันจะกลายเป็นว่าเลข0เนี่ยมันจะไปอยู่ข้างใต้สกอร์ถึงถ้าบอกว่าครับก็ที่ผมสอนตรงนี้เพื่อว่าเผื่อเอาไปประยุกต์ใช้ในการจัดเรียง layout ของหน้าจอได้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะก็เลยใช้แบบนี้ถึงจะยาวหน่อยแต่ว่าก็ค่อนข้าง make sense นะผมว่าผม copy นะผมขี้เกียจไม่ copy ก็ได้กับไปที่ไลฟ์พอร์ตเพราะไลฟ์พอร์ตเราก็ต้องทำอีกนึกภาพออกป่ะครับไลฟ์รีพอร์ตดับเบิ้ลคลิกเปลี่ยนชื่อหน่อยลาเบลเขียนว่าไลฟ์โคลอนคอปปี้เซตแอคชั่นที่ขวาเพลสแอคชั่นนะเปลี่ยนชื่อมันอันนี้ผมเขียนว่าไลฟ์
variable คือผมจะรับค่าตัวแปรมาเพื่อแสดงชีวิตนะครับบอกว่าแต่เรามีค่าเริ่มต้นไงไลฟ์เราในเกมของเขามีเครื่องที่3เราก็เขียนที่3ไปกด play ใหม่ครับอ่ะมีไลฟ์ละสกอร์0ละโอเคผ่านยิงได้ปกติมีไลฟ์มีสกอร์แต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงคือคุณเห็นสมมติว่าชีวิตคุณมีอยู่3ชีวิตถูกไหมครับ3เป็นตัวเลขนะแต่ว่าในช่องเทคเนี่ยคุณเอาตัวเลขมาโชว์เลยไม่ได้เลยคุณภาพออกมาเพราะว่ามันโชว์เป็นเท็กซ์ไงคือตาคนเรามองเห็นเป็นเลข3ใช่ไหมเรารู้ว่า3เท็กซ์กับอินเนี่ยมันเหมือนกันแต่คอมมันไม่รู้ครับเราต้องจำแนกให้มันเพราะตรงเนี้ยมันต้องโชว์เป็นเท็กซ์ property นะให้คำสั่งที่ผมจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยผมขอสร้างสเตทใหม่ขึ้นมาก่อนนะชื่อว่า convert int to string เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าที่เราเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเวลาเรายิงศัตรูหรือว่าศัตรูชนกับยานเราเนี่ยค่าบวกค่าลบเนี่ยไอชีวิตที่เราหายไปเนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มนึกออกครับ int เพราะฉะนั้นคือเราจะใช้ string มาบวกลบเนี่ยมันทำไม่ได้ไงแต่ว่าเวลาโชว์เนี่ยเราต้องโชว์เป็น string ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องตัว convert เนี่ยมาเพื่อแปลงค่าไปมาระหว่าง int กับ string ครับบอกป่ะครับอ่ะยังงงๆอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะผมมาที่ variable ก่อนผมกด global variableที่ผมต้องไป global variable ชัวร์ชัดเจนเนี่ยเพราะว่าตัวแปรที่ผมต้องใช้เนี่ยยังไงมันต้องเป็น global อยู่แล้วเพราะมันเป็นการส่งค่าผ่าน object นึกภาพบอกป่ะครับนั้น global ชัวร์ผมขอตั้งตัวแปรใหม่เป็น int นะครับชื่อว่า life เริ่มเป็น life ใช่มั้ย life int ผมเขียนว่า int ด้วยผมกด add มาผมขอเซตค่าเริ่มต้นนะครับที่3เพราะว่าเกมมัน3ใช่ไหมผมแอดมาอีกชื่อ live เหมือนกันแต่คราวนี้เป็น string ครับกำหนด variable type เป็น string เพราะว่าอย่างที่บอกผมเอามาเปลี่ยนแปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือนะครับครับก็ทำไว้เผื่อเลยแล้วกันเพราะว่าต้องมี score อีกถูกไหม score int เราบอกว่าเป็น int นะเพราะว่ามันแค่หลักร้อยอ่ะใช่ไหมเกมมันทำเป็นหลักร้อยหลักร้อยหลักพันก็เป็น int เนี่ยมันไม่ให้ทศนิยมนะครับ score string add ส่วนค่า score เราไม่ต้องกำหนดค่าเพราะว่าเริ่มที่0อยู่แล้วถูกไหมครับก็โอเคผ่านคราวนี้มาดู convert into string ผมขอเปลี่ยนชื่อ state ก่อนนะเป็น setup stateset up แล้วกัน set up live ตรงนี้ต้องเปลี่ยนชื่อด้วยเนี่ยเพราะว่ามันไม่ make sense เลยผมใช้ fe แต่ว่าตอนผมเขียนผมใช้ vs live report ต้องมี s ป่ะครับผมสกอร์ผมแก้ด้วยนะ อยากเก่งนะภาษาอังกฤษอะแต่ว่าเกรียนไงก็เขียนผิดบ้างถูกบ้างขออภัยด้วยนะครับอ่ะคราวนี้อย่างที่ผมบอกไปผมต้องแปลงค่า int เป็น string ก่อนเพื่อเอามาโชว์ใน state ของ life variable การเปลี่ยนแปลงค่าเนี่ยหมายถึงว่าเราเปลี่ยนที่ state แรกถึงออกมาครับเราต้องให้ตรงนี้เป็น start state ผมเปลี่ยนใหม่นะตรงนี้ให้เป็น start state คลิกขวาแล้วกดคลิกขวาที่ state ที่ต้องการให้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วกด set as start state นะครับผมว่าวันนี้มันเป็น start state เพราะอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยๆดูไปนะเพราะว่าผมต้องการ set ค่าก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยให้มาที่ state 1เริ่มต้นอันนี้ผมขอเปลี่ยนชื่อเป็น set up state ขอเปลี่ยนเป็น set start live report ได้นะครับ state อันนี้ก็ขอเปลี่ยนเป็น update live ละกันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรอ่ะคราวนี้ทำไมผมถึงต้องใช้ตรงนี้เป็นสเตตแรกด้วยครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเพราะว่าตรงอัปเดตไลฟ์เนี่ยพอมาถึงเข้าสเตตเนี้ยปุ๊บเนี่ยผมต้องแก้ตรงไลฟ์วาเรียเบิลเนี่ยเป็นตัวแปรนึกออกป่ะครับตอนแรกเป็น0อยู่หรือเป็นเลข3อยู่ที่เราใส่กำหนดค่าเริ่มต้นไปผมขอแก้กลับมาให้เป็นวาเรียเบิลที่รับค่ามาเห็นป่ะครับถ้าคุณกดดูตรง global variable เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีแค่ชนิดของสตริงเท่านั้นคุณจะเอา int มาโชว์เลยไม่ได้ผมเลยต้องมีตัวแปรตัวแรกไว้เพื่อแปลงค่าหนึ่งถ้าบอกป่ะครับอันนี้เป็นที่ไลฟ์ใช่ไหมผมก็กดที่ไลฟ์สตริงนะลองเพลย์ดูเพื่อความชัวร์ว่าเราเล่นถูกนะ
โอเคใน Playmaker มาที่สเตทนี้ Live อ้าว Live ไม่มีค่าทำไมไม่มีค่าเอ่ยกลับไปดูใหม่ Live String Live String อ๋อตรงนี้ครับ String Variable ผมต้องกดเป็น Live String ผมไปเปลี่ยนเป็น Score มันก็ไม่เห็นครับอ่ะขึ้นมา3แล้ว3เนี่ยเพื่อความชัวร์ว่าเรามาจากตัวแปร Global จริงนะเราลองไปแก้ที่ตัวแปร Global ก่อนไปที่ Variable ไปที่ Global Variableลองแก้ live in นะเป็น99ดูลองเพลย์ใหม่99แล้วเพื่อ make sure ว่าตอนนี้ในส่วนของ GUI layout label เนี่ยเรารับค่ามาจากตัวแปร global จริงนะครับทำเพื่อเทสดูก่อนอ่ะคราวนี้มาต่ออ่ะคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราลดลงเมื่อศัตรูมาชนกับยานบินเราก่อนอื่นเลยเนี่ยก็เราจบสเตจนี้แล้วเราไม่ใช้แล้วก็ finish ไปพอจบแล้วให้ไปที่สเตจใหม่คืออันนี้ผมไม่ต้องมีการเซนต์อีเวนต์นะครับไม่เกี่ยวอะไรเลยคือมาถึงพอเริ่มปุ๊บแปลงค่าปุ๊บใส่ค่าที่สกอร์ปุ๊บแล้วก็ให้วิ่งมาที่สเตจนี้เลยสเตจเนี้ยผมจะขอเรียกว่าLive reduction live reduce แล้วกันผมไม่รู้ว่าใช้ reduce reduction นะแกมมาก็ไม่ต้องซีเรียสครับผมเอาไว้ให้ผมรู้เองคราวนี้คำสั่ง live reduce คืออะไรครับผมขอพิมพ์ว่า int นะเพราะเราต้องทำกับ int เนื้อออกมาครับเราก็มาดูว่า int มีอะไรบ้างอันนี้เป็น logic ใช่ไหม logic เราไม่ใช้เราดูที่ math ครับมี int add int clamp int operator int clamp ผมยังไม่ได้พูดถึงใช่ไหมไม่เป็นไรไว้ก่อนเดี๋ยวจะเรียนต่อไปแล้วกันครับดูที่ int add ครับ int add เข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวบางคนอาจจะสับสนงงผมจะชีวิตผมเนี่ยเริ่มจาก3มาที่0ถูกไหมครับแต่ทำไมผมใช้ int add นะครับคุณอย่าลืมนะหลักคณิตศาสตร์อ่ะมันไม่มีคำว่าลบนะครับมันมีคำว่าบวกนะครับงั้นคุณจะลบทิ้งเนี่ยคุณต้องลบด้วยอะไรครับลองคิดสิลบ1นะครับคือเราบวกด้วยลบ1มันก็กลายเป็นลบ1นะครับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเครื่องหมายในคณิตศาสตร์เนี่ยจริงมีแค่บวกอย่างเดียวเราใส่ลบที่ตัว property ของตัวเลขของเราถูกต้องป่ะครับคราวนี้ variable ที่จะมาลบคืออะไรเราก็เอา live มาลบถูกป่ะครับคราวนี้พอลบปุ๊บเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องใส่ค่ากลับไปด้วยเราต้องแปลงค่าด้วยนะก็ใช้คำสั่งเดิมครับ convert into string แปลงจาก live in เป็น live string เสร็จแล้วพอจบปุ๊บ finish ให้กลับไปที่เดิมแต่คราวนี้ตรงเนี้ย action นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับลองนึกภาพนะ action การเพิ่มลดของสกอร์หรือเพิ่มลดของชีวิตเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อยานบินเราถูกโจมตีจากศัตรูถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีอีเวนต์จากภายนอกเข้ามารับค่าเราไปที่อีเวนต์ก่อนนะครับผมก็สร้างอีเวนต์ใหม่ขึ้นมาผมเรียกชื่ออีเวนต์นี้ว่า live reduction กด enter อย่างที่บอกมันเป็น global กับที่ global ถูกนะครับ action เนี้ยจะรับคำสั่งจากLive Reduction เท่านั้นถูกไหมครับผมก็คลิกขวาตรงนี้เลยกด Add Global Transition แล้วกด Live Reduction คราวนี้เมื่อมีการเรียกมาปุ๊บเนี่ยจะทำการลดค่ามันแล้วก็กลับไปเซตค่าให้มันเห็นเหมือนเดิมคราวนี้ทำไงต่อเราก็ต้องไปดูที่ Enemy Prefab ถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อสมมุติว่ามีกระสุนมายิงเราให้ทำลายด้วยเสียงนะโอเคใช่เพราะฉะนั้นเราตรงนี้ที่แรกเราไปสั่งให้มันสร้างศัตรูใหม่ขึ้นมาคราวนี้เราต้องสั่งเพิ่มอีกครับแล้วก็ใช้คำสั่งเดิมมาเซนต์อีเวนต์กดคลิกขวา copy เลยก็ได้ครับแล้วก็คลิกขวา place action อย่าลืมนะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวทอยเซลนะไม่งั้นเดี๋ยวมันทำลายมันไม่เห็นผลนะคราวนี้จากเดิมที่เราเลือกอีเวนต์จากเซนต์อีเวนต์เนี่ยเราต้องเลือกเป็นอีเวนต์ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ถูกไหมครับคราวนี้มันไม่ขึ้นมาเนี่ยที่ผมบอกไปเหมือนมันยังไม่อัปเดตคุณต้องไปที่ตัวเดิมก่อนไลฟ์รีพอร์ตก่อน
ไปที่อีเวนต์นะแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะมันจะขึ้นแล้วผมก็กดไลค์แอคชั่นโอเคให้มันส่งไปปุ๊บลองเพลย์ดูเริ่มมีไลค์99นะครับพอถูกชนปุ๊บเหลือ98 97 96ลองยิงดูชิบหายแล้วทำไมยิงแล้วมันลดเลือดลดด้วยดูตรงนี้ครับความคิดปรากฏว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เรายิงลูกบอลทิ้งเลือดก็ลดเราโดนศัตรูชนเลือดก็ลดเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วที่มันผิดพลาดเพราะอะไรครับเพราะคุณดูดีคือตอนนี้ตอนแรกที่เราทำไว้ครั้งแรกเนี่ยเรายังไม่ได้อินโพรไวส์สคริปต์ของเราไงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูก่อนดูทริกเกอร์อีเวนต์นะครับเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีบูเลตใช่ไหมมาชนกับวัตถุให้มันเป็นเดสทอยวิดซาวผมขอแอดสเตทใหม่ขึ้นมานะชื่อว่าคอรีดักชั่นอีเวนต์ชื่อตั้งแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยมันชื่ออะไรคอร์ไลฟ์รีดักชั่นผมบอกว่าถ้าเกิดสมมติบูเลตเข้ามาเนี่ยผมไม่เอาเดสทอยวิซาวแล้วผมขอเพิ่มอีเวนต์ใหม่ขึ้นมาว่า call life reduction ผมก็ต้อง add action มาด้วยถูกไหม call life reduction คราวนี้ผมบอกว่าถ้าเกิดบูเลตเข้ามานะไม่ให้ไปที่เดสทอยวิซาวแล้วไปที่ life reduction ก่อน call life reductionเข้ามาปุ๊บทำอะไรเข้ามาปุ๊บผมบอกว่าให้โอเคเหมือนเขาทุกอย่างเลยก๊อปมาเลยมาที่ call life direction place action เพราะฉะนั้นเนี่ยตรง destroy with sound เนี่ยผมก็ต้องไม่มีอีเวนต์นี้ละถูกไหมเพราะเราไม่ใช้ผมคลิกขวา remove ไปเลยนะคราวนี้ถูกแบ่งเป็น3 category แล้ว category แรกคือเราระบุว่าถ้าสมมุติวัตถุชนที่เป็นกระสุนเนี่ยให้ไปที่ call life reduction นะแล้ว reduction ให้ทำอะไรบ้างก็คือให้ทำระเบิดนะสร้างศัตรูใหม่นะแล้วก็ให้พลังชีวิตเราลดลงถูกไหมเพราะเราไปเรียกที่ event life reduction แต่คราวนี้ถ้าสมมติว่ามันทำลายด้วยเสียงเฉยๆเนี่ยก็คืออ้าตายแล้วผมทำผิดครับเพื่อนๆผิดตรงไหนเอ่ยผมทำสับกันครับไอ้ชาถูกไหมเพราะบูเลตเนี่ยมันต้องเป็นเพิ่มสกอร์ถูกไหมครับอันนี้กลายว่าผมทำสับกันนะเพื่อนๆอย่างงงนะกลับมาใหม่เพราะว่าตรงนี้เราต้องเป็นเดสทอยวิซาวถูกแล้วเอาไว้ก่อนแต่ว่าตรงนี้ต่างหากที่ถ้าเกิดสเปซชิปมาชนเนี่ยให้เราไปที่ call light reduction ถึงจะถูกลองเพลย์ดูชนปุ๊บเลือดลดยิงปุ๊บโอเคถูกแล้วเฮ้ยเออร์เลอร์อะไรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับทำไมชนแล้ววัตถุมันไม่พังอ่ะอ๋อผมว่าผมลืมอะไรแน่เลยกรรมเวรลืมจริงๆด้วยลืมเดสทอยเซลไหมครับพอชนปุ๊บระเบิดจริงแล้วแต่วัตถุไม่หายผมก๊อปปี้เซฟไปแอคชั่นไปก่อนไปที่ไลฟ์รีดิวใช่ไหมครับผมขวาเพลย์แอคชั่นเพลย์ใหม่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับบางทีต้องตรวจสอบการเล่นเกมของเราด้วยชนโอเคหายพาชีวิตลดผ่านแล้วเรียบร้อยตอนนี้ไลฟ์รีพอร์ตเราก็เสร็จแล้วถูกไหมครับเราต้องทำต่อไปก็คือสกอร์รีพอร์ตถูกไหมผมขอใช้ความมักง่ายก๊อปปี้เลยนะครับกดชิปค้างไว้นะเพื่อนๆแล้วกดคลิกขวาก๊อปปี้สเตทนะผมไปที่สกอร์รีพอร์ตผมกดคลิกขวาเพสสเตทเลย yes replace
แต่เดิมผมไม่สนเอ้ยใช่ไม่ได้สิไอ้ชาอืมโอเคผมต้องแทนที่อะแดปต์นิดนึงนะครับใครไม่อยากทำแบบผมก็ทำใหม่ก็ได้นะฮะนะเป็นภาษาไทยได้ด้วยแต่ว่าอย่าเลยครับเดี๋ยวมันเออร์เลอร์ผมตั้งว่าอัปเดตสกอร์นะอัปเดตไลฟ์ผมไม่ใช้แล้วนะลบทิ้งเลยปากพอเสร็จแล้วฟินิชมาอัปเดตสกอร์อัปเดตสกอร์เสร็จแล้วไปไลฟ์รีดักชั่นไลฟ์เสร็จแล้วกลับมาอัปเดตสกอร์อ่ะคราวนี้มานั่งไล่แก้ทีละอันสตาร์ทไลฟ์รีพอร์ตก็ต้องเปลี่ยนนะจากโกลบอลแบบเดินเป็นไลฟ์อินเป็นสกอร์อินเดิมเป็นสตริงก็เป็นสกอร์สตริงอัปเดตสกอร์ตัวสกอร์ variable ก็ต้องเป็นสกอร์สตริงไหม live reduce ก็ไม่ใช่แล้วต้องเปลี่ยนให้มันชัดเจนขึ้นหน่อย event ตรงนี้ก็ไม่ใช่ live reductionลบทิ้งนะเฮ้ยลบตรงนี้แล้ว event global หายไปก็ออกไม่หายคือเมื่อกี้ผมลังทดสอบดูครับว่าถ้าเกิดผมลบ event ในส่วนของ score report ที่ผม copy มาแล้วอ่ะตัวเดิมมันจะหายไปไหมนะครับก็กดว่ามันไม่หายนะผมต้องสร้าง event ใหม่ขึ้นมาด้วยผมตั้งชื่อว่าscore increase เป็น global นะครับคลิกขวา add global transition score increase หลักการเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากบวกเป็นลบแค่นั้นเองนะเช็คเพื่อความชัวร์ก่อนจะได้ไม่ผิดพลาดตรงนี้ก็เปลี่ยนจาก score in เป็น score string ถูกไหม add เขาเพิ่มทีละ100ใช่ไหมก็เป็นบวก100ตรงนี้ global ก็ต้องเป็น score in ถูกไหมครับถูกเปล่าวะอ่ะเสร็จแล้วไปที่ bullet ไม่ใช่ enemy prefab ตอนที่มัน destroy with sound เนี่ยแสดงว่ามันมี event ส่งไปเพื่อเพิ่มคะแนนถูกไหมผม copy selected action คลิกขวา paste actionเลือกไปที่ไหมไลท์รีดักชันไม่มาอีกแล้วผมต้องกลับไปที่สกอร์รีพอร์ตอีเวนต์นะแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวทอยวิซาวสกอร์อินครีสมาแล้วปึ้งคือถ้ามันมีทำลายแล้วมีเสียงอ่ะมันต้องสังหารคะแนนเพิ่มถูกไหมกดเพลย์ชนคะแนนลดยิงคะแนนเพิ่มนะครับเพิ่มละ200 300 400เอาไปมา400แอบเราติดเกมผ่านแล้วครับเสร็จละคราวนี้เรากลับมาดูที่ตัวเกมที่เขาทำมาไว้หนึ่งจะเห็นเขาว่าตอนนี้เราทำสเตจของเลเวล1เสร็จแล้วในตัวของ Playmaker C ของเรานะครับ Playmaker Level 1เราทำเสร็จแล้วคราวนี้ของเขามันมีเกมโอเวอร์สตาร์ทซีนวินซีนนะครับผมก็เข้าไปดูก่อนก็ได้ว่าเขาเป็นมียังไงบ้างเดี๋ยวไม่คลิกนะครับแล้วก็กดเพลย์เกมโอเวอร์เขาบอกว่าเกมโอเวอร์แล้วกดรีสตาร์ทนะถ้าไปที่สตาร์ทซีนนอนเซฟนะถ้าไปที่สตาร์ทซีนมันบอกว่ามาถึงสตาร์ทเกมเลยโอเคถ้าไปที่วินซีนบอกว่ายูวินก็แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าคะแนนเกินถึง500ปุ๊บเนี่ยให้เข้าวินซีนถูกไหมครับถ้าไลท์เหลือ0ให้เข้าเกมโอเวอร์ถ้าเริ่มเกมมาเข้าสตาร์ซีนอันนี้คือหลักการเขานะก็ถ้าลองเล่นดูก็จะพอรู้ใช่ไหมอ่ะวิธีสร้างซีนใหม่ไปทำยังไงกับวิธีซีนเดิมก่อนนะครับที่เพลย์เมเกอร์เราลองไปดูปกติโอเคเรียบร้อยปิดวิธีสร้างซีนใหม่ก็ไม่มีอะไรยากครับกดที่ไฟล์ห
คุณเลือกโฟลเดอร์ที่คุณจะเก็บไว้ก่อนนะผมเลือกเก็บที่ Playmaker Scene นะผมกดไฟล์ New Scene มันไม่มีขึ้นมาเพราะเรายังไม่เซฟนะกดไฟล์ครับ Save Scene ผมตั้งชื่อซีนว่า Playmaker Start มันไม่เข้ามาอยู่ในกล่องก็ไม่เป็นไรครับก็ลากมาใส่ก็ได้เขาชื่อว่าอะไรสตาร์ตะกี้นั้นผมเอาให้เหมือนเขาแล้วกันนะผมสร้างที่เดียวหมดแล้วครับจะได้ไม่ลืมไม่ลืมอันนี้ชื่อ Playmaker Game Over กด Save อยู่ข้างนอกลากเข้ามาใส่ในโฟลเดอร์ครับอะไรอีกว่า Win Screen File New Scene File Save Playmaker Win Screen อยู่ข้างนอกล่างมาใส่โฟลเดอร์ปั๊บอ่ะได้ไปแล้วคราวนี้เลเวล1เราเป็นของเราทำเสร็จแล้วคราวนี้ก็มาทำ Start Screen ก่อนแล้วกันง่ายสุดคือกลับมาที่วิวปกตินะครับสตาร์ทสกรีนหมายความว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยครับมีแต่เมนคาเมล่าก็ผมขอสร้างสคริปต์ที่ทับเมนคาเมล่าเลยนะเพราะว่าขี้เกียจไปสร้างอ็อบเจกต์ใหม่เพราะมันไม่ใช้อะไรมากมายนึกออกปะครับไปที่เมนคาเมล่าผมคลิกขวาที่หน้าต่างเพลย์เมกเกอร์กด add msm เขาบอกว่าเมนคาสตาร์ทสกรีนมีอะไรบ้างสตาร์ทสกรีนก็มีแค่อันเดียวใช่ไหมครับมีแค่สตาร์ทปุ่มสตาร์ทใช่ไหมผมก็ไปเลยสเตทผมเปลี่ยนชื่อหน่อยเป็น start scene มีแค่อันเดียวเลยก็คือปุ่มใช่ไหมก็คือ GUI button ใช้ไป layout GUI button ธรรมดาดีกว่าจะได้กำหนดระยะห่างได้นะ normalize ไม่เอานะครับปุ่มสัก100ล้อก็ได้อาจจะน่าเกลียดหน่อยเดี๋ยวค่อยปรับเอา left ห่างมาสัก10 top สัก10แล้วกัน text ชื่อ start gameเอาใหม่ปุ่มหน้าเกียร์ก็ปรับขนาดตามใจชอบนะครับสูงไปใช่ไหมเอาสัก50ก็ได้โอเคทำไมขี้เหร่มากมายโอเคสตาร์ทำอะไรต่อครับมันให้ส่งอีเวนต์ไปที่ไหนผมต้องสร้างสเตทใหม่ขึ้นมาผมขอแอดทรานซิชันถ้าเซนอีเวนต์ก็ต้องบอกว่าชื่อตั้งอีเวนต์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าโหลดเลเวล1ผมบอกว่าถ้ากดปุ่มแล้วให้ไปที่โหลดเลเวล1นะคลิกขวา Add Transition โหลดเลเวล1ลากจิ้มไปที่สเตทที่1อันนี้ก็คือโหลดเลเวลโอเคอันนี้ดูคำสั่งการโหลดเลเวลครับใช้คำสั่งว่าอะไรนะเลเวลลองพิมพ์เลเวลดูครับมีด้วยมีโหลดเลเวลกับโหลดเลเวลนำแต่ว่าผมขอบอกว่าใช้โหลดเลเวลนำง่ายกว่าครับเพราะว่ากำหนดค่าเป็นตัวเลขเลยคราวนี้ที่จะมีก็คือเลเวลอินเด็กซ์นะครับ additive นี่คืออะไรก็ยังไม่ทราบก็เว้นไว้ก่อน destroy on load ไหมก็เว้นไว้ก่อนลองเล่นดูก่อนดีกว่าอ่ะคราวนี้ผมจะลองบิวเกมเลยนะผมจะสร้างแค่2ซีนพอโอเคผมกดไฟล์ build setting ผมขอบิวแค่2อันคือ start กับ level 1นะผมให้ start เป็น0ใช่ไหม level 1ให้เป็น1ดูตรงนี้ครับไอ้0กับ1ตรงนี้เลขตรงนี้คือโหลด level นำครับคือนำโหลด level ไหนที่เป็น number ครับผมขอ target ไปที่ Mac OS แล้วกันนะผมบิวเลยนะบิวกับรันเลยก็ได้บิวแล้วเพลย์เลย Mac OS ชื่อSpace Shooting Save รอมัน compile นะครับก็เดี๋ยวมันก็ generate ของมันเองนะมันก็จะเก็บนู่นเก็บนี่มามาลองเพลย์กันดูจะเห็นภาพนี่คือมันผมกดบิวแอนด์เพลย์งานมันเลยถามว่าเล่นเลยหรือเปล่าก็เล่นเลยก็ได้ครับเพลย์นะครับเปิดเกมขึ้นมาก็ไฮโซนิดนึงมาถึงสตาร์ทเกม
ผมกด play ปุ๊บเข้าเกมป้าปรากฏว่ามันไม่ใช่ครับอันนี้มันเกมของคนอื่นเขาผิดอันตายแล้วกรูไอ้ชะอันนี้ไม่ใช่ครับผมไม่ได้บิววันนี้ครับตายแล้วผมต้องบิววันนี้สิมันไม่โผล่มาไม่โผล่มาใช่ไหมครับผมไม่แคร์เลยคราวนี้ในเมื่อคุณเป็นตัวอย่างใช่ไหมมันไม่แค่ตัวอย่างมันไม่มีค่าผมลบทิ้งเลยแล้วกันไม่อันดูด้วยไฮโซบางอ่านมาทับซีนผมอ้าวชิปหายแล้วต้องดีลีททิ้งก่อนครับแล้วก็กดแอดเคอร์เรนต์เข้ามาคุณจะเอาซีนไหนเข้ามาบ้างผมก็เอาซีนเลเวล1เข้ามาถูกไหมเอาสตาร์ตกีเข้ามาเอาแค่2อันเข้ามาก่อนเสร็จแล้วผมบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ใช่สิเอาสตาร์ตกีเข้ามาสตาร์ตกีเป็นเลเวล0ด้วยฮะคุณจะเปลี่ยนเลเวลมันก็กดลากนะครับลากคลิกซ้ายลากขึ้นลงเนี่ยคือจะเปลี่ยนระดับนัมเบอร์มันได้เอาอันไหนขึ้นก่อนสตาร์ตกีขึ้นก่อนเป็นเลเวล0เพลย์เมคเกอร์เลเวล1เป็นเลข1ถูกไหมก็เป็นโหลดนำเลเวล1นะกด Build and Run ชื่อเดิมเลยผมเซฟทับเลยเพราะว่าเมื่อกี้โดนหลอกมาโอเคเล่นที่1024x768งะทำไมไม่ขึ้นอ่ะสตาร์ทสกรีนทำไมไม่ขึ้นครับอ้าวลืมเซฟโตโอ้ยงานงอกเลยครับโอเคทำใหม่ก็ได้ทำใหม่ก็ไปที่ Start Scene นะครับแล้วก็ไปที่เมนคาเมล่านะคลิกขวา Add MSM หรือจะลองเปลี่ยนมือก่อนก็ได้เพื่อความชัวร์ว่าอยู่ที่เมนคาเมล่าชัวร์นะโอเคเราคลิกขวา Add MSM Start State ผมทำเลยนะครับผมไม่อธิบายนะเพราะว่าเราทำอธิบายไปแล้วรอบนึงสิบสิบร้อยสามสิบแล้วกัน not take start game event เห็นไหมครับจะเห็นว่าผมทำเร็วมากเลยนะถ้าผมไม่อธิบายไปด้วยเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าผมท้าเลยนะเขียนเกมเดียวกันนี่แหละต่อให้เขียนในคลิปเลยว่าใช้เวลามากกว่าผมอย่างน้อย3เท่าอ่ะชื่อว่าโหลดเลเวล1นี่ขนาดผมพลาดด้วยนะเนี่ยนะเพลย์เมคเกอร์มันดีขนาดไหนครับเลข1นะโหลดเลเวล1นะส่วน additive โหลดอีเวนต์กับ Don't Destroy on Load เนี่ยเดี๋ยวอธิบายที่หลังลองเพลย์ก่อนอ่ะบิวก่อนเพื่อความชัวเซฟก่อนดีกว่าชัวสุดอย่าลืมเซฟนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวงานงอกอีกบิวเซตติ้งใหม่โอเค2ซีนนี้ที่เราทำไว้ใช่ไหมสตาร์ทซีนทำอยู่เลเวล1ทำเสร็จแล้วกดบิวand run นะเซฟทับชื่อเดิมเลย replace ลุยตอนนี้ไม่พลาดแล้วเฮ้ มีสตาร์ทเกมละสตาร์ทนะอันนี้ของเราชัวร์แต่ว่าเพื่อนเห็นไหมครับมีอีเวนต์แปลกๆขึ้นมาเพียบเลยคราวนี้จะเห็นได้ว่า
จอมันไม่เป็นสีดำข้างหลังแล้วลูกแล้วตัวละครผมเนี่ยมันก็สามมิติด้วยคราวนี้เห็นซ้ายขวามุมแปลกๆเลยอธิบายให้ฟังครับเพื่อนตรงเนี้ยคำว่า Don't Rest on Load จะมีผลนะครับผมกลับมาที่สเปซของ Star Screen นะเซฟไหมไม่เซฟเพราะเราเซฟไปแล้วแต่ถ้าใครยังไม่เซฟเซฟก่อนนะครับไปที่เมนคาเมล่าผมมาที่ตรงนี้ Don't Rest on Load หมายความว่าพอมันโหลดเลเวลใหม่ปุ๊บเนี่ยให้คุณทำลายเลเวลแรกทิ้งหรือเปล่าผมต้องตอบว่าทำลายคำทำลายคือติ๊กถูกออกนึกออกปะครับเพราะว่าเราจะไม่เห็นสเตจนี้อีกแล้วนึกออกไหมกดเพลย์ใหม่ยังไม่ต้องบิวได้กดเพลย์ไปตรงนี้เลยครับสตาร์ทเกมโอเคเริ่มเห็นไหมครับมันสีดำแล้วแค่นี้ครับเดทอนโหลดส่วนไออีก2ตัวคำว่าadditive กับโหลด event เนี่ยกด help ดูแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรเฮ้ยหายเขาบอกว่า additive คือ add the object to the existing scene คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเราให้เรา add object ไปที่อื่นอีกครับส่วน load add event นี่คือ send this event when level has load ไม่เข้าใจครับไม่ได้ใช้ผมเลยไม่รู้โอเคนะอธิบายไปกระลัวกระลัวอย่างนี้แหละพอแล้วสรุปใช้ก็สองอันคืออันบนกับอันล่างที่เหลือสองอันนี้ถ้าจะใช้ขั้นแอดวานซ์เนี่ยก็ไปศึกษาดูนะครับเพราะฉะนั้นผมกดดอนเดทอนโหลดนะเสร็จแล้วอันนึงนี่ถูกไหมก็มาทำอีกสองอันที่เหลือคือสตาร์ทซีนกับวินซีนใช่ไหมสตาร์ทซีนมีอะไรบ้างครับไม่ใช่สิผมพูดผิดมาทำเกมโอเวอร์กับวินซีนเกมโอเวอร์เข้าเกมโอเวอร์ก่อนนะเอาอีกแล้วตอนเซฟใช่ไหมพอเซฟไปแล้วโอเคเอ๊ะยังดูก่อนต้องติ๊กถูกปุ๊บแล้วก็อดเซฟก่อนคราวนี้ใครจะไปซีนไหนผมก็ไม่เซฟแล้วนะไปเกมโอเวอร์ก็ได้เพื่อให้ชัวร์ว่ามาเกมโอเวอร์แล้วคลิกที่เมนคาเมล่านะครับคลิกขวา add msm เกมโอเวอร์ก็หลักการเดียวกันใช่ไหมครับเกมโอเวอร์แต่ว่าเกมโอเวอร์มีลูกเล่นนิดนึงตรงที่ว่าเขามีโชว์บอกว่าคุณแพ้แล้วใช่ไหมอันนี้สตาร์ทคุณแพ้แล้วผมใช้ GUI layout ไม่ใส่ area นะขี้เกียจครับมันใครอยากจะแต่งให้สวยงามก็จัดเอาเองนะครับอันนี้ you lose ใช่ไหมเพลย์ก่อนเพื่อความชัวร์อยู่รูสนะคราวนี้ก็ต้องมีบัตทอนด้วยใช่ไหมก็บัตทอนใช่ไหมครับชื่อบัตทอนว่า start new game นะตำแหน่งก็ normalize ออกนะ left ห่างออกสักหน่อยก็ได้ท็อปนี่ต้องเลื่อนลงมาเยอะๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันไปทับกับคำว่า you lose ถูกไหม width สัก200 height สัก30แล้วก็ create event มาชื่อ load level 1แล้วกันไปที่ send event ไปที่ load level 1คลิกขวา add transition load level 1 add state ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าโหลดเลเวล1รู้สึกเหมือนซ้ำไหมผมว่ามันไม่ค่อย make sense เลยนะแบบไม่ค่อยพัฒนาสมองมันเหมือนเดิมอ่ะตรงนี้ก็โหลดเลเวลนำโหลดเลเวลเท่าไหร่ครับเลเวล1นะเพราะว่าเลเวล0เป็นสตาร์ทสกรีนถูกไหมต้องโหลดเลเวล1แล้วก็ไม่ต้องได้ทอยออนโหลดก็ต้องติ๊กถูกออดถูกไหมอ่ะคราวนี้มาดูคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นซีนของเกมโอเวอร์ได้เนี่ยเมื่อไหร่ครับต่อเมื่อยานบินของเราถูกชนด้วยศัตรูถูกไหมครับแล้วไลฟ์เราเหลือ0ถึงจะเข้าสเตทถึงจะเข้าซีนนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับไปดูที่ Playmaker Level 1ของเราว่าจะทำยังไงให้เข้ามาโหลดซีนนี้ได้อ่ะคราวนี้มาดูกันก็ไปที่ Playmaker Level 1นะครับ
ผมเซฟนะเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้เซฟคราวนี้เราต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาใหม่ผมขอสร้าง empty object มาอันหนึ่งนะผมเขียนว่าเช็ค game over เพราะว่าอะไรครับเราต้องมีตัวเช็คไงว่าเกมเมื่อไหร่มัน game over ถึงจะให้ไปโหลดในภาพบอกป่ะครับผม add msm มานะวิธีเช็คก็ int compare ใช่ไหมอย่างที่ผมบอกคือเราสร้างมาเนี่ยคือว่าเวลาเล่นเกมปุ๊บเนี่ยทุกออบเจกต์ในฮิราชีของเราเนี่ยถูกเพลย์พร้อมกันเลยนะครับถึงภาพออกมาเหมือนเราเล่นคู่ขนานกันนะครับมันทุกอย่างถูกเล่นหมดงั้นเราก็ใช้ in compare เลยครับ compare อะไร compare ทุกขนาดด้วย compare in ตัวที่หนึ่งคือเราต้องถ้าเกิดสมมติว่าเราจะโหลดใหม่เราจะต้อง live ต้องเหลือ0ถูกไหมครับต้องเป็น live เท่ากับ0ให้ทำอะไรหรือน้อยกว่าให้ทำอะไรแต่มากกว่าไม่ทำอะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน้อยกว่ากับมากกว่าเนี่ยต้องเขียนว่าให้ไปโหลดเลเวลโหลดเกมโอเวอร์เลเวลเท่ากับโหลดเกมโอเวอร์น้อยกว่าก็โหลดเกมโอเวอร์คลิกขวา add transition โหลดเกมโอเวอร์นิวสเตทใหม่ขึ้นมาผมเปลี่ยนชื่อนิดนึงเป็นสตาร์ทเช็คเกมโอเวอร์สเตท2นี่ก็เขียนว่าไม่ต้องเขียนว่าโหลดเลเวลเลยครับโหลดเลเวลนามผมให้เลเวลนามของเกมโอเวอร์เป็นเลข2แล้วกันนะได้ทอยออนโหลดครับโหลดเกมโอเวอร์เลเวลลองดูก่อนนะไม่รู้ใช้ได้เปล่าอ๋อแต่ต้องเซตติ้งใหม่ครับเพราะว่าเรายังไม่ได้แอดเกมโอเวอร์เข้าไปใน build setting เราก็ไปที่ไฟล์ build setting นะครับคราวนี้ add current เนี่ยการที่จะ add ได้เนี่ยคุณต้องอยู่ในซีนนั้นนะครับเช่นสมมติผมตอนนี้ผมอยู่ในเกมโอเวอร์ผมดับเบิลคลิกนะผมกด add มันก็จะ add เกมโอเวอร์เข้าไปถ้าผมไปที่เลเวล1นะดับเบิลคลิกแล้วผมกด add current มันก็จะ add level 1เข้าไปในภาพออกมาครับก็ delete นะเพราะเดี๋ยวมันซ้ำกันโอเคเกม over แล้วให้เป็น level 2ลองเทสดูไม่ยังไม่ต้อง build and run ก็ได้ครับเราแค่ play เฉยอ้าวทำไมมันมาที่ level นี้เลยออกไปที่ level start screen ก่อนครับเล่นที่ start screen นะโอเคสตาร์ทปุ๊บสตาร์ทเกมเข้าเลเวลนี้อ้าวคราวนี้ไลฟ์เรา99นะครับเราจะรอจนแก่แล้วกว่าจะตายเอาใหม่ขอโทษผมขอตั้งตัวแปรใหม่ก่อนที่เลเวล1นะผมไปที่อันไหนก็ได้ไปที่ variable global variableผมเลือก live in ใช่ไหมเป็น3นะโอเคแล้วผมขอไปที่ start screen ใหม่นะแล้วเล่นใหม่คือคุณจะเริ่มที่ไหนคุณก็ไปที่ scene นั้นนะครับ start ใช่ไหมโอเค3ผมรอชนให้ตายนะ2 1 0อ่ะไฟล์ you lose ใช่ไหมครับแล้วก็ start ใหม่ต้องมาที่เดิมนะอ่ะก็เล่นใหม่อ้าว start ใหม่ทำไมไลฟ์ศูนย์เลยเห็นไหมครับคือพอสตาร์ทใหม่ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าไลฟ์เดิมเนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นศูนย์ด้วยมันก็เลยกลับมาวนลูปเข้ามาที่เดิมใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องแก้คือต้องไปแก้สคริปต์ที่เลเวล1ใหม่ทุกครั้งที่โหลดเลเวล1เนี่ยให้มันเซตค่าไลฟ์ให้เป็น3ทุกครั้งก็ไปที่โอ้โหเห็นไหมครับพอเขียนโปรแกรมใหญ่แล้วผมงงแล้วเนี่ย live report ป่ะ convert ใช่ไหม convert into string โอเคผมตรงนี้แล้วครับผ
ผมใช้คำสั่ง set int value นะเอาขึ้นมาก่อนเลยครับคือทุกครั้งที่โหลดเนี่ยให้ set ค่าใหม่ทุกครั้งเพราะถ้าเกิดเราไม่ set เนี่ยกลายเป็นพอ game over แล้วมันก็จะกลายเป็น0แล้วก็ error ไง set ที่3นะ line int เป็น3โอเคลองใหม่ครับผมไปที่ผมเซฟก่อนนะไฟล์เซฟซีนก่อนนะเพราะต้องเซฟซีนนี้ไปที่ task in ใหม่กด play ใหม่โอเคเริ่ม start game เริ่มที่3นะโอเคยิงสกอร์เพิ่มผมตายโอเค2 1 0 game over เริ่มเกมใหม่เอ้ย game over อีกทำไมครับผมคิดเอานะว่าที่มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าเราใส่ set in ผิดที่แน่เลยครับเพราะว่าอย่างนี้คุณดูดีนะตอนนี้เนี่ยเช็คเกมโอเวอร์เนี่ยมันเช็คทุกวินาทีถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสมมุติว่าเราโหลดใหม่ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไอ้ค่าของตัวเลขที่เราเซตไลฟ์ให้เป็น3เนี่ยมันยังเซตไม่ทันนึกภาพออกมั้ยคือกลายเป็นว่ามันคอมเพลค่าเก่าอะครับเพราะเราตายตอนเราตายนั้นที่เราตายครั้งสุดท้ายเนี่ยไลฟ์เราเป็น0ถูกมั้ยพอมาโหลดใหม่ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามันไปโหลดอีเวนต์ของ in compare แล้วก็กลายเป็นว่ามันวนลูปไปเรื่อยๆครับงั้นผมเดานะว่าตรงนี้น่าจะเซตผิดที่ละไม่น่าใช่ตรงนี้ละไม่น่าใช่ที่ไลฟ์รีพอร์ตละผม copy action นะผมว่าต้องมาถึงก่อน in compare เนี่ยครับคือทุกครั้งที่โหลดมาปุ๊บนะให้มันเซตค่า in ก่อนเลยเป็น3เสร็จแล้วค่อย compare อีกรอบนึงนึกภาพออกมั้ยผม play นะลองดู1 2 1 0 new game อ่ะได้ละถูกต้องที่ผมคิดไว้ลองตายอีกรอบหนึ่ง0อ่ะโอเคปั๊บคราวนี้ลองเริ่มที่ start screen บ้างเซฟนะว่าเกมยังไม่ได้เซฟนะเนี่ยพอทำหลายซีนแล้วต้องมา manage เรื่องการเซฟไม่เซฟนะครับเดี๋ยวจะงงเพราะเป็นใหญ่ start game ลองตายนะ3 2 1 0โอเค you lose new game ใหม่โอเค you lose อ่ะผมทำต่อเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็คือทำ you win ถูกไหมครับก็กลับมาที่เลเวล1เหมือนเดิมนะอันนี้เช็คเกมโอเวอร์ใช่ไหมผมก็ทำมาเลยแล้วกัน copy มาเลยก็ได้ครับ duplicate นะผมเปลี่ยนชื่อใหม่เลยครับชื่อเช็คเกม win เมื่อเรา copy ปุ๊บเนี่ยมันจะ copy มาหมดเลยครับผมก็ต้องแก้ค่าใหม่เช็คเกม win state นะเช็คเกมวินเช็คที่อะไรครับเช็คที่สกอร์ถูกไหมถ้าสกอร์เราเป็นเอ้ยไม่ใช่แล้ววันนี้ไม่ต้องเซตแล้ว in value เราไม่ต้องเซตนะเพราะเราไม่มีผลอยู่แล้วถูกไหมเราคอมแพร์กับสกอร์ in ถ้าสมมุติว่าสกอร์ in เป็นเท่าไหร่นะ500ป่ะ500ชนะใช่ไหมครับถ้ามันเท่ากันให้ไปชื่ออีเวนต์ก็ไม่ใช่อันนี้โหลดเกม win screen ถ้ามันเท่ากันให้เป็นนี้น้อยกว่าไม่ทำนะต้องมากกว่านะเพื่อการบล็อกการเออร์เลอร์คือถ้ามันเท่ากันถึงให้ไป win screen มากกว่าก็ให้ไปชื่อก็ให้ make sense หน่อยชื่อโหลด game win screen game win screen เมื่อกี้มันต้องเป็นเลเวลมันมี0 1 2ต้อง3มั้ยเนาะไปที่เลเวล3นะครับ don't download ถูกต้องครับน่าจะใช้ได้นะลองดูดีกว่าเพื่อความชัวร์อ๋อต้อง build ก่อน file build setting ไปที่ win screenเซฟนะครับเพราะเรายังไม่ได้เซฟกด add current อันที่3นะ add ตัวก็ปิดไปได้ครับถ้า
าเราไปที่เลเวล1นะแล้วเราเพลย์คราวนี้ผมจะรอชนะบ้างนะถ้ายิงถึง500 1 2อีก2ไม่ได้อีก2 3 4 5อ่ะเห็นไหมครับแต่ว่าวินสกิลเรายังไม่ทำอะไรไว้งานมันก็เลยไม่มีอะไรแสดงว่าลอจิกเราค่อนข้างถูกแล้วก็ไปที่วินสกิลต่อก็ไปที่วินสกิลนะครับเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยไปที่เมนคาเมล่าคลิกขวา add msm เป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะสตาร์ทผมไม่เขียนแล้วกันเริ่มขี้เกียจหนักแล้วจนจะไม่อยากจะแก้อะไรละอันนี้ทำอะไรนะ layout ใช่ไหมคือผมก๊อปไม่ได้อะครับจริงๆมันก็คล้ายๆเกมโอเวอร์นะเพียงแต่ว่าเราก๊อปข้ามซีนไม่ได้ครับเราต้องมาเขียนใหม่เองก็ไม่เป็นไรครับอดทนไป you win ถูกไหมมีบัตทอนด้วยบัตทอนชื่อว่าเพลย์เกมแล้วกันนะจะได้ไม่เหมือนกันนี่ใส่เครื่องใหม่ question mark ด้วยเล็บจำค่าไม่ได้แล้วอ่ะ20 40 250แล้วกันโนมาไลน์เอาออก eventไปที่ new game แล้วกันนะเขียนลวกๆมากๆเลยถ้าบัตทอนให้ไปที่ new game นะเศษ2บอกว่าโหลดเลเวลเหมือนเดิมเลยครับโหลดเลเวลนำใช่ไหมโหลดที่เลเวล1เดดดอนนะถ้าโหลดเอาเจ็คถูกออกเซฟคราวนี้มาลันดูที่เลเวล1ถ้าผมชนะผมควรจะต้องเพลย์เกมถูกไหมโอ้ยชนอีก1 2 3 4 5ยูวินเพลย์เกมไหมเพลย์เกมอ้าวงานเข้าอีกแล้วทำไมถึงงานเข้าอีกแล้วครับนั่นไงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามัน500อีกแล้วคือคะแนนมัน500ไงมันก็ไปซ้ำลูปเดิมอีกกลายเป็นว่าทุกๆครั้งที่เรามาหลักการแก้หลักการเดิมเลยครับมาที่วินสเตทใช่ไหมทุกๆครั้งที่เข้าวินสเตทนะผมต้องเซตให้สกอร์เป็น0ก่อนใช่ไหมเพื่อให้มันไม่คอมแพร์เซตอินแวลูนะเซตที่สกอร์อินให้เป็น0ใหม่เลยเพลย์ใหม่เห็นไหมครับทำหลายซีนแล้วมันเริ่มจะต้องเรียนโลจิกในหัวแล้วนะต้องฝึกฝนนะอ่ะได้ละกรรมเวรทำไมสกอร์ผมเป็น500เหมือนเดิมนะครับทำไมผมเป็น500เหมือนเดิมอ่ะอ๋อผิดอีกครับเพราะอะไรเมื่อกี้ที่มันเป็น500เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตรงนี้ครับคุณไปที่เช็คเกมวินนะแล้วคุณไปที่เช็คเกมวินสเตทนะผมไม่ได้เพิ่มคำว่า convert in to string เลยครับหมายความว่าไงคือพอมาเริ่มเกมใหม่ปุ๊บเนี่ยไอ้สตริงของตำแหน่งนั้นน่ะมันเป็นตำแหน่งของ500อยู่ไงคือสกอร์เราเปลี่ยนแล้วถูกไหมครับแต่ว่าสตริงยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราเพิ่มคำสั่งนี้ลงไปคำนวณ input string เหมือนเดิมเลยก็คำนวณจาก score int เป็น score string แค่นั้นเองก็กด play ใหม่ดูทีละขั้นนะผมเริ่มเกมผมขอเช็คการตายก่อนนะ1โอเคตาย you lose new game นะครับโอเค score 0ผมขอยิงนะทำคะแนน100 200 400 500 500ปุ๊บ you win play again ไหม play กดคลิกก็กลับมาเหมือนเดิมโอเคนะเสร็จแล้วอ่ะจบคราวนี้ก็ลองบิวแบบเป็นเกมดูนะครับกดที่ไฟล์ build setting หรือ build and run ก็ได้นะ build setting ดีกว่าเพราะว่ามันค่อยๆทำเนาะ
make sure ว่าตอนนี้เรามี4ซีนครบนะครับเราจะไปที่ PC หรือ Mac ก็ได้เดี๋ยวคลิปหน้าผมสอนติวเตอร์เรียลทำขึ้นเว็บดีกว่าดีไหมแต่ว่าอันนี้มันนานไปแล้วเดี๋ยวขอจบคราวนี้แล้วกันไปที่ Windows 64 bit หรือ Mac แล้วแต่นี่ผมรันบน Mac นะผมก็เลยเลือกที่ Mac ผมกด Build and Run นะเซฟไปที่เดิมเลย Space Shooting กดเซฟกด Replace เลยก็ได้ก็อ่ะพอมันรันปุ๊บเราก็กดเพลย์คราวนี้เป็นเกมของจริงของเราแล้วที่ทำเสร็จแล้ว start game โอเคมายิงซะยิงให้ถึง500ก่อนโอเค500ปุ๊บ you win play again มั้ยเพลย์ก็เพลย์ลองตายดูบ้าง2 1 0โอเคตายอยู่รู้จบ new game ก็เริ่มใหม่โอเคครับก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะผมสอนครบสิ่งที่ควรจะสอนไปหมดแล้วผมขอพูดว่าให้เป็น improvise นิดนึงนะคือตอนนี้ขณะที่ผมทำ tutorial เนี่ยเราอยู่วันที่ Unity 3.5 ใช่ไหมครับขอไปดูแป๊บนึงนะ Unity คือผมจะบอกว่าไอ้สกิลที่ผมทำเมื่อกี้โคตรกากเลยคือเอาอย่างแรกนั้นที่ผมขอพูดก่อนเลยนะคุณดูตรงนี้นะครับเช็คเกมโอเช็คเกมโอเวอร์เช็ควินเนี่ยคุณคิดดูนะต้องเช็คทุกๆวินาทีอะแล้วมันเมคเซนส์ไหมอะจริงๆผมว่าไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าคุณจะอิมพูฟสคริปต์นี้นะเวลาคุณเช็คเนี่ยคุณเช็คตั้งแต่ตอนที่มันบูเลตมันยิงเลยครับเนี่ยคุณมาเพิ่มเงื่อนไขแถวนี้เลยคือถ้าสมมุติว่าให้เช็คก่อนเลยว่าให้อินคอมแพร์ก็ได้ว่าถ้าเกิดมันเป็นศูนย์ปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยให้มันเข้าสเตทใหม่เลยคือให้มันโหลดเกมใหม่เลยไม่งั้นถ้าคุณมานั่งอินคอมเพลทุกวินาทีอย่างนี้นะคุณคิดดูนะถ้าคุณทำลง iPhone นะตายเครื่องคุณโหลดตายหาเลยเพราะว่าการที่ทำกด every frame เนี่ยหมายความว่าโปรแกรมคุณเนี่ยต้องทำงานทุกวินาทีถูกไหมแล้วมันเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลังจากคุณได้ดูคลิปผมแล้วนะผมว่าไม่เกิน2เดือนนะ Unity 4จะออกแล้วอย่างที่บอกครับเวอร์ชันฟรีก็ยังมีเช่นเดิมที่สำคัญกับ Unity 4เลยนะครับคุณลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้นะลองอ่านดูก็ได้แต่ว่าพี่ผมอยากจะแนะนำเลยนะคือตรงนี้ครับคุณไปที่วิดีโอของเขาอะนะครับแล้วคุณเซิร์ชคำว่า mobile feature นะคุณดูนาทีที่ประมาณ1นี่ครับ118เนี่ยนะตรงนี้ครับโคตรเจ๋งเลยคือการที่คุณทำแอปพลิเคชันลงบนแท็บเล็ตหรือบน PDA หรือว่า iPhone Android อย่างเงี้ยครับการ optimizeCPU สำคัญมากนึกออกป่ะครับคือถ้าเกมคุณแฮงหรือเกมคุณกระตุกอย่างเงี้ยผู้เล่นก็แบบรู้สึกไม่ดีใช่ไหมอันนี้ผมพูดไว้ในอนาคตก็คือในเวอร์ชัน4มันมีคำว่าโปรไฟล์โมบายสักอย่างนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรตรงกราฟเนี่ยครับคือจะบอกว่าเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยช่วงไหนที่คุณเล่นเกมเกมคุณกระตุกบ้างนึกออกไหมกลับมาที่เกมของเราเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบนะการที่คุณเซต every frame เนี่ยมันผมว่าน่าจะทำให้เกมกระตุกได้เลยนะนี่ผมก็เดานะมั่วๆเอาแต่ก็เตรียมไว้ครับว่า Unity 4มันก็จะมาแล้วล่ะอีก2เดือนนะก็ใครอยากซื้อก็เตรียมตัว pre-order มันลดราคาด้วยมั้งแต่ว่าผมว่าไม่จำเป็นหรอกเพราะเรากะจะซื้อเราจะซื้อแค่ตัวพอร์ตไป iOS ถูกไหมครับอ่ะก็ถึงแก่เวลาอันสมควรแล้วเดี๋ยวจะเรียกหน้าผมจะทำในเรื่องของอัพขึ้นเว็บให้เพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับการอัพโหลดขึ้นเว็บสำหรับใครที่รู้อยู่แล้วนะผมว่าไม่ต้องดูติวเตอร์เรียลหน้าก็ได้เพราะว่ามันไม่จำเป็นแล้วล่ะคุณเข้าใจหมดแล้วก็ผมกะจะไม่ทำติวเตอร์เรียลแล้วนะในช่วงเดือน2เดือนนี้เพราะว่าเนื่องด้วยผมอยากจะรอเพื่อนๆเนี่ยแนวร่วมผมเนี่ยไม่รู้จะมีหรือเปล่านะตอนนี้ผมเห็นอัปเดตล่าสุดมีอยู่8 6 7 6 7คนที่จะเข้าแนวร่วมการก่อตั้งสมาคมยูนิตี้ทีดีพร้อมกับการสมัคร Apple Developer นะครับคือจริงผมไม่อยากตั้งสมาคมนะแต่ว่ามันเป็นทางเดียวที่ทำให้ผมสามารถซื้อไลเซนส์แบบกลุ่มได้ผมอุตส่าห์ไปซื้อ iPad มาใหม่เนี่ยผมเพิ่งซื้อมาอาทิตย์ที่แล้ว iPad ผมอะ New iPad อะคือผมอยากจะเอามาทำแล้วเนี่ยแต่ว่าผมรอแนวร่วมอยู่คือผมเตรียมหาเอกสารอะไรไว้ที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วกะว่าคือถ้าคนครบเนี่ยผมลุยทำเลยสำหรับใครที่มีคำถามข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอยากใช้มีติวเตอร์เรียลแบบไหนเนี่ยก็เสนอมาได้อย่างที่บอกไปครับใจผมอ่ะอยากทำติวเตอร์เรียลหน้าเป็น iOS นะ
แต่ว่าก็มีที่คิดไม่ใจเหมือนกันเช่นแบบเกมแบบแนว Counter Strike อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนอาจจะชอบกันนะ Third Person First Person อะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะอารมณ์ผมยังไม่อยากจะทำอ่ะผมจะทำลง iPhone แล้วอ่ะผมยังไม่อยากทำลงบนเว็บแล้วอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูมาตั้ง 6-7 คลิปใช่ไหมแล้วมาบอกว่าผมเฮ้ยผมสอนทำลง iOS นี่ว่าโจหัวมาชัดเจนแล้วทำลง iOS แต่ยังไม่ถึง iOS เลยประเด็นก็คือผมยังทำให้ดูไม่ได้เพราะผมยังไม่มีไลเซนส์เนี่ยครับนึกออกไหมแค่นั้นเองคือตอนนี้ผมต้องซื้อไลเซนส์นะ$400แน่นอนเพื่อพอร์ตกับ Unity เนี่ยผมยินดีจ่ายนะเพียงแต่ว่าเนี่ยจะจ่าย $400แล้วอ่ะผมขอลดราคาของ Apple Developer หน่อยได้ไหมก็ต้องกราบรบกวนเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันมาเนี่ยใครเป็นแฟนมันแท้แฟนไม่แท้แต่สนใจที่จะพัฒนาเนี่ย300 บาทต่อปีเองโคตรคุ้มเลยลดไป10 เท่าอ่ะคุณสมัครคนเดียวคุณเสีย300 บาทต่อปีคุณได้อะไรบ้างอ่ะอันนี้คุณเสีย300 บาทต่อปีนะคุณยังได้เพื่อนอีกนะและแถมเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยส่งเกมขึ้นไปบนให้คุณเทสด้วยอ่ะคุณก็โหลดมาเทสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคุ้มนะก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับก็ขอให้โชคดีกับการเขียนเกมอย่างสร้างสรรค์นะครับ